เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Beautiful Block Art นั่นเองนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแมป The Horror Night นั่นเองนะฮะนี่ตามชื่อเลยนะครับก็เป็นคืนแห่งความสยองความน่ากลัวนะฮะประมาณนี้แหละโอ้โหแม่งมีตรงมีโผล่ออกมาตรงนี้นะเออนะครับโอเคนะฮะก็รู้สึกจะเป็นทีม2ทีมมั้งหรือเปล่าล่ะมันมีสีแดงสีน้ำเงินนะครับ แต่ผมเล่นคนเดียวอ่ะเออนะครับผมไม่มีเพื่อนเล่นนะฮะโอเคนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนมาจากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็โว้ยเป็นหวัดเดี๋ยวเรามาอ่านป้ายให้เข้าใจกันดีกว่านะครับผมผู้สร้างตาตา ID เวอร์ชันขอสนุกมีตัวละครใหม่เกมนี้จะโหลดได้ชื่อเกม The Horror Night by สามารถคุยได้ Devil Magic มาเล่นแมปผมอ๋อเต้เต้สวัสดีครับผมเต้เต้มีปัญหาอะไรระวังล่ะมีผีด้วยครับผมโอเคมีผีใช่ไหมลุยดิครับลงเพื่อหนีโอเคหนีเลยวะคุณอะไรเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนต้องหนีแล้วแหละอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับต้องหนีแล้วดูดิของมีอะไรให้เก็บบ้างวะโอเคไม่มีอะไรนะตรงนี้เป็นจุดเสียงอะไรเนี่ยได้ยินแต่ดัดดี้ดัดดี้ดื้ออะไรเนี่ยทำไมในนี้มีรูใหญ่ด้วยมีสวิตช์ให้นะครับเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีแน่เลยว่ะดูทรงแล้วสลามเฮอร์เลอร์โอ้ตบแม่งเลยเอาดิมาดิครับหนีอะไรอะต่อยผีเนี่ยสลามเฮอร์เลอร์อะสลับสลามเฮอร์เลอร์หรอฮะฮะสดจัดเวลาต่อยผีเนี่ยมันมีวันตายปะวะแม่งเหมือนจะต่อยตีไม่ค่อยเข้าเลยวะไปดีโอ้พอูแม่งต่อยทีเดียวยังเจ็บจะเข้าไปเอาสวิตไอ้ฮาโอ้ถ้าผมมีดาบมีปืนผมยิงเละแล้วบอกเลยมันจะเดินตามมาปะวะโอเคไม่ตามใช่ไหมไปไกลนู่นปิดประตูสักหมัดเปล่าสักฝุ่นเปล่าสักฝุ่นเปล่าสักฝุ่นเปล่ามันเดินมาไม่ได้วะนั่นโอ้ยไปแลกหมัดหนีโอ้นี่มันหนีเสือกับจระเข้นะครับโอ้ยผมว่ามันไม่น่ากลัวแล้วมาดิครับอย่าให้มีลูกปืนนะตัวถ้าลูกหมาถามถ้าลูกปืนพวกเองเนี่ยมันอยู่ปะวะอยู่เฮ้ยดูทางนี้ดิสำรวจก่อนอะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นทางออกอย่าบอกนะว่าทางออกจริงอ่ะเฮ้ยมาดูนะผมว่าไม่ใช่ไม่งั้นอะไรยี่ไอเด็กเวนเออทำไมมีไม้กั้นอยู่มันไม่ใช่ทางออกจริงๆหรือเปล่ามันมีรั้วไม้กันอยู่เนี่ยมันออกไม่ได้นะครับไม่ใช่ทางออกเห็นไหม
ไม่ใช่ลาออกเว้ยปิดประตูแป๊บนึงอะมาดูห้องอื่นดิสวิตช์ไฟเอ้ยแต่มันมีเสียงอะไรสักอย่างนี่แหละนี่คืออะไรประตูวาร์ปเหรอจะบอกประตูวาร์ปที่หนีได้นะไปโอ้ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่เอา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 ละโอ้เมื่อกี้แม่งตัวอะไรไม่รู้หน้าสู้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวแน่นอนนี่คืออะไรเปิดประตูอะไรวะเนี่ยเพื่ออะไรวะไม่รู้ว่าเปิดเพื่ออะไรเปิดไปก่อนแล้วกันวุ้นไอ้นี่แม่งดักไปอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพึ่งข้างล่างมีสลามมีสลามอีกจ้าสลามเฮ้อเฮ้อเล่อแม่งตีเจ็บจังวะสลามเนี่ยตัวก็เล็กตีโคตรเจ็บอ้าวทางตันเวรแล้วไงอุ้ยหล่นมีเวลาหนี20นาทีนะครับจัดเต็มที่เลย20นาทีเนี่ยสลามเฮอร์เลอร์แล้วหนึ่งลงมูดลุดมูเอ้ยรอดรูนี้ไปดิเอามาโผงนี้นะมีสวิตช์ไฟให้โอเคแล้วไงต่อมาโผงนี้แหละมีสวิตช์ไฟอีก2อันอะไรวะเนี่ยไปดิเนี่ยสวิตช์ไฟแล้วสวิตช์ไฟเหมือนจะเป็นกุญแจปะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยมนุษย์แกนโลกอันนี้น่าจะเป็นห้องหลบหนีแน่นอนเลยดูทรงละเออต่อยแม่งถ้าเฮิร์ตเลยของแท้นะเว้ยผมบอกเลยถ้าเฮิร์ตเลยของแท้คือเราจะต่อยผีไม่ได้เว้ยเออถ้าเฮิร์ตเลยของแท้นะเราจะทำอะไรผีไม่ได้เลยเราจะทำได้แค่ว่าเด็กเวนเราจะทำได้แค่ว่าเราต้องหนีอย่างเดียวเว้ยเราจะไม่สามารถทุบต่อยอะไรได้นั้นนะครับอะไรเนี่ยปีนไปไหนวะเนี่ย NPC เหรอเฮ้ยไม่พูดวะเฮ้ยไม่พูดวะตลกอ่ะเดี๋ยวโดนหรอกอ๋อประตูเปิดปิดนี่ว่าเฟี้ยวเฟี้ยวอะไรเนี่ยทำอะไรไม่มีเลเซอร์สงสัยต้องมีประตูทางออกเอ้ยต้องลองดูไปไงวะโอเคก็ได้อยู่ทำประตูล็อกเปิดประตูดิครับเย่ต้องใช้กุญแจอีกนี่คงเป็นประตูทางออกใช่ไหมคงใช่แล้วมั้งไม่ใช่ให้เสียกุญแจเปล่านะเว้ยคงใช่แล้วครับเฮ้ยทางออกน่าเออประตูทางออกเว้ยเฮ้ยคุณนี่สินะอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่ามันเปิดไม่ได้นายต้องเปิดประตูหนึ่งประตูอะไรวะประตูอะไรวะประตูหนึ่งเนี่ยทุบป้ายได้ไหมแล้วใช้นี่แทนประตูหนึ่งเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรเฮ้ย ทุบแม่งเลยนี่ไงล่ะยากแล้ววะผมมาช่วยคุณแล้วเฮ้ย
โอเคเอาไปดิรอเลยอ่ะพาร์ท1 N นี่คือจบพาร์ท1ใช่ไหมว้าเรียบร้อยครับผมก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะฮะสำหรับ The Horror Night นะครับอ๋อเป็นพาร์ท1ใช่ไหมพาร์ท2 Dark Horror พาร์ท3พาร์ท4ยังไม่มีครับพาร์ท5ก็ยังไม่มีอ๋อมีพาร์ท2ด้วยเหรอ Dark Horror เนี่ยมีลิงก์ใช่ไหมอยากเล่นรอก่อนช่วงหน้ายังมีอีกในวันที่5เมษายนมีสายยนต์นี่เหรอแสดงว่าก็ต้องมาแล้วเด็กนะฮะสุดยอดเลยนะครับผมแบบนี้นะโอเคโอ้นะครับก็ถามว่าหลอนไหมไม่หลอนนะครับมันไม่หลอนนะฮะมันจะออกไปทางออกไปทางแนวหัวร้อนมากกว่านะครับผมโอเคนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ